เป็นอย่างที่ว่านั้นอีกไหมถ้ามันเป็นไม่ได้นาทีต่อไปมันต้องเบาก่อนครับครับสิ่งที่มันเคยเป็นจะเบาโปร่งหลุดมันจะหลุดนั่นเองคืออะไรครับหลุดถ้าผมจะบอกเป็นพวกสามคำนะครับร่างกายมนุษย์มีเลือดมีลมแล้วก็มีระบบประสาทผมจับแค่สามประเด็นนี้พอนะลมหายใจเลือดแดงเลือดดำแล้วก็ระบบประสาทผมทำทุกครั้งสามสิ่งนี้มันอยู่ในที่เดียวกันได้ไปพร้อมๆกันหมดครับมันถึงได้ลงตัวง่ายเอาเป็นว่าจะบอกว่าเสื่อมพูดเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดหรอกเห็นไหมมันเสื่อมเร็วเกินไปใช่ไหมมันเสื่อมเร็วเกินไปเรามันต้องเสื่อมช้ากว่านี้อีกครับต้องคิดในรูปนะคิดง่ายวิธีไหนที่จะให้ชะลอช้านั่นแหละนั่นแหละที่ต้องการอายุวัฒนะนั่นแหละแต่เราบอกว่าไม่อยากตายเร็วไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่อยากตายเร็วเกินไปคิดไปก็หัวเราะมันธรรมดาจะรีบตายทำไมล่ะที่จริงเนี่ยหายใจไปสิเตือนตัวเองเตือนตัวเองหายใจไปสิแน่นอนเลยดูสิระบบความคิดของเรารวมความแล้วอายุยืนยาวยืนนานที่ระบบความคิดของเรามาในครั้งที่แรกครับมาทำงานกับนาแดนก็เลยเห็นแกก็เคยกล่าวให้ดูบอกรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกแต่ไม่ถึงกับมากหรือเจ็บรู้สึกคอยดูนะว่าอันนี้มันจะหายไปสากๆมันจะหายไปข้างนี้ผมมีอาการปลายนิ้วอยู่สามนิ้วชาครับเหลือก้อยกับนางกับก้อยที่ไม่ชาเหลือครับเฉพาะข้างขวาสามนิ้วโป้งชี้กลางชาอยู่ตลอดเลยปีกว่าเป็นมาตั้งปีกว่าแล้วครับผมดูสิแต่มันไม่มากมายแต่มันก็รู้สึกได้เลยว่าเริ่มจะจับอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเอาสามเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปครับผมเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปดูสิทำได้ไหมลุงเหรอทำได้ก็ดีนะไม่คิดไม่ทาไม่ฉีดทำได้ก็ดีเราสังเกตดูในนี้ฮะเออไหวไหมครับตอบได้ครับโอเคปึ๊บนี่แน่ต้องให้ตรงตั้งฉากโอเคครับโทษครับผมสังเกตจะหายชาทีครับนี่คือประสาทถามว่ามีไหมครับชาสวัสดีครับซ่านะซ่าใช่เดินทางพลังงานนี้มันไฟฟ้ามันก็เริ่มหนามันจะซาใช่ซาหรือบูบ้าก็มาได้ใช่ครับประมาณไม่นานนะก็ความรู้สึกก็จะกลับคืนมาก็รู้สึกดีใจ ที่มีอาการแบบ
เปลี่ยนแปลงนะฮะรู้สึกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้เลยง่ายไวด้วยผมเรียกว่าการแพทย์เหมือนวิ่งเหมือนครับโบราณบอกว่าเลื่อนลมแต่ของผมมันเกินไปบางทีแล้วผมไฟฟ้าสถิตทำงานหรือระบบประสาททำงานอย่างนี้หมายความว่าต้องอาการนี้ต้องต่อเนื่องต้องมาไม่ถึงขั้นนั้นเลยครับครับถ้ารู้ว่ามันดีขึ้นครับเรื่อยๆก็หายขาดอันนี้มีคำว่าหายขาดเพราะว่าเราใช้คำว่ากำจัดเราไม่ใช้คำว่ารักษาครับมีแต่คนโง่ที่ต้องรักษาทุกวันไม่รู้ใช้คำว่ารักษาคนนั้นโง่หมดทั้งโลกของไม่ดีรักษาไปใช่ไหมล่ะแค่ภาษาไปเก็บรักษาไว้ทำไมเพราะมันไม่ดีของไม่ดีจะรักษาไปทำไมวะเอ้ยพวกมึงพากูโง่ไปทำงานแล้วทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้นะมันไม่มีใครชวนคิดมีแต่คนชวนเชื่อพระพุทธเจ้าจึงห้ามเชื่อไงห้ามเชื่อห้ามปรองใจเชื่อคนเกิดก่อนตำราหลักเหตุผลครูอาจารย์มันหมดยุคความเชื่อเราใช้คำว่าเปลี่ยนความเชื่อนะปรับความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงคำพูดชุดที่หนึ่งอธิบายเปลี่ยนความเชื่อเดิมเราไม่เคยเชื่อสักหน่อยก็ดีเปลี่ยนมันเป็นเชื่อสักหน่อยหรือว่าเดิมเชื่อแสนเชื่อปรับซะเปลี่ยนซะไม่ต้องเชื่อได้ไหมเรียกว่าเปลี่ยนความเชื่อมาปรับความคิดก็แชร์กันเนี่ยความคิดท่านก็มีความอยู่แล้วความคิดผมก็มีเหมือนกันเอามาแลกความคิดกันเอามาแชร์กันมาปรับกันพอรู้เข้าใจก็ใช้ภาษาใหม่เปลี่ยนความเชื่อปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนี่ลุงเกียมจะเติมอะไรเข้ามาเนี่ยผมเพียงได้ยินเพียงจะเปิดประตูและเติมอะไรใช่ไหมครับถูกต้องครับเริ่มเปิดเพียงจะเปิดมันจะเข้าอย่าสกัดกั้นตัวเองใช่ไหมวัดฝนที่ความรู้สึกเรื่องนี้เอาความรู้สึกมาวัดกันรู้สึกชาเดิมบัดนี้เอ้ยรู้สึกไม่ชาหรือชาน้อยอะไรสักหน่อยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์แล้วสมัยแล้วเอาหวังผลเลยเอาผลลัพธ์เลยเนี่ยแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันชวนแพทย์ปัจจุบันเขาเห็นผลอนาคตครับไปหาเขาเอายาไป1กิโลกรัมหมดแล้วรถเนี่ย7วันมาใหม่ครับรู้ผลอนาคตยังไม่รู้ว่าผมหรือจานะนั่น อันนี้มันนาทีต่อนาทีเนี่ยมันต่างกันนี่คือความต่างกันพอที่จะอธิบายได้ชัดเจนหรือทางออกแพทย์ทางออกแต่ว่าที่ผ่านมามันเจอทางตันแผนตะวันตกที่เราเรียกกันว่าแผนปัจจุบันทุกวันนี้กินยาก็ไม่หายชากินให้ตายก็ไม่หายยิ่งกินยิ่งชายิ่งกินยิ่งชาไม่ใช่หรอมันกล่าวไม่ถูกที่คันยิ่งกินยิ่งชารับรองได้เลย 100% อ่ะ
นะนั่นคือตะวันตกโอ้บอกไม่ได้ทีนี้มาเรื่องของสมุนไพรต้นไม้เนี่ยเอาอะไรมาทามันจะเนี่ยกินก็ยากแปลว่าตันทั้งคู่แหละงั้นทางนี้ทางออกที่เราใช้คือทางออกมาเรื่องพลังงานครับพลังงานอยู่ในตัวมนุษย์เราทุกคนมีพลังงานอยู่แล้วพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเราเองของผมมีมากมีมากก็มันก็เติมไฟไปใช่ไหมเหมือนเตาในถาดมันมีก้อนหนึ่งพลังงานบริสุทธิ์เล็กนิดเดียวเท่ากับนิ้วก้อยมันจะดับแดดแล้วไม่ทำงานอันนี้มันถ่านเยอะใส่เอาไปครึ่งกิโลถ่านต่อมันก็ลุกไหม้เบิร์นเนี่ยพลังงานก็เกิดขึ้นไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยมันก็ไหลเวียนนี่ที่บอกก็วุ่นวายนั่นแหละนั่นคือพลังงานแต่ผมจะเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าสถิตเราทำเองไม่ได้นะถูกต้องครับเราทำเองไม่ได้ต้องยอมรับว่าตรงนี้มันเฉพาะตัวจริงๆครับมันเป็นไฟฟ้าที่ศึกษาไม่ได้ไม่มีตำราศึกษาตำราก็ไปไม่ถึงไม่ได้เกินตำรามันมาจนในความรู้สึกครับทุกคนที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องของตัวเราเองผมว่าผมมีหน้าที่เปิดเผยให้รู้ก็แล้วแต่เราการรักษาตัวเองได้ถามว่าไม่ไหมมันจะเป็นจะมาทำไม่หายแล้วอะไรทำนองเนี้ยซึ่งต่างจากที่ใดก็ไม่รู้เจ็ดวันมาใหม่นะวันมาใหม่นะนั่นคือเขาไม่ใช่เราแน่นอนโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่มันต่างกันในด้านความคิดมองต่างกันและผลลัพธ์มันก็ต่างมันถึงยุคมันครับผมยุคไฮเทคใช่ไหมครับอันนี้มันเกินกว่าไฮเทคอันนี้แต่นะมันยังใช้เครื่องมือตรวจวัดเลยมีแต่ฟิลลิ่งโดยตรงนะโยมเอ้ยของธรรมชาติธรรมดาเนี่ยครับโทษครับมันจะเบาหัวเลยครับนี่แค่นี้แต่ไม่ผลเยอะมือสองข้างผมแค่นี้ที่บอกว่ามันจะเบาตัวเบาหัวถามว่าใช่ไหมครับคิดว่าสรุปว่าใช่ไหมครับมีอาการอะอาการนั้นคือเหมือนกับเลือดวิ่งหรือว่าถูกต้องครับนี่คือพลังงานที่ผมรู้ที่ผมตอบได้นะครับถูกต้องนั้นผมอธิบายไม่ถูกถูกต้องครับถูกต้องครับ 100% แล้วในการวิ่งถูกต้องครับในนี้ยังมีอีกนั้นผมอธิบายไม่ถูกมันเป็นนั่นแหละคือถูกแล้วอธิบายถูกแล้วถูกต้องครับนี่คือฟีลลิ่งถูกต้องครับถูกต้องครับนั่นแหละพลังงานมันวิ่งฟลอร์มันโฟล์นขึ้นที่รู้ได้โดยความรู้สึกถูกต้องครับสรุปได้แอปรูปได้โดยความรู้สึกไปด้วยตัวเราเองด้วยนี่ก็ใช่
ครับครับประมาณสักจะให้ดีหลับให้คืนนี้พรุ่งนี้ทำงานนี้จะทำงานอัตโนมัติต่อไปพรุ่งนี้เช้าคนละเรื่องเลยเป็นมาจะรู้เรื่องคนละเรื่องจะลุกง่ายเข้าไปแฉงใช่ฮะตอนจะลุกเนี่ยโอ้โหมันเหมือนแบบเหมือนอะไรมันแต่เราก็รู้นะอายุเรามากคิดผมคิดแค่นี้ฮะอายุมากทำงานหนักหรือว่าอะไรเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยมันต้องมองซ้ายมองขวาอะไรกว่าได้ที่มันจะลุกขึ้นมามันหนืดหนาดไปหมดเลยฮะทั้งที่ผมก็ไอ้เรื่องออกกำลังกายครับเป็นคนทำงานทำอะไรอย่างก็พอสมควรสมบุกสมบันแต่เช้ามาเนี่ยโหอ่อนแอมากพรุ่งนี้คือคำตอบสุดท้ายครับคืนนี้หลับเนี่ยสนิทมากจะหลับสนิทมากเตือนมาแล้วก็ปุ๊บโอเคนะครับผมนั่นคือคำตอบสุดท้ายวันพรุ่งนี้เช้าด้วยจากตัวเองสิ่งพวกนี้มันจะรู้จักตัวเองครับผมโอเคจบข่าวหิวอีกมาไม่ต้องเดี๋ยว